ขอนำท่านผู้ชมมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี2561ของสวทช.และทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจัดขึ้นที่อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะค่ะสำหรับการประชุมประจำปีครั้งที่14นี้นะคะจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นค่ะตามแผนกลยุทธ์ของสวทช.ฉบับที่6ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้ง5ด้านด้วยกันนะคะโดยเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาที่สวทช.นั้นได้สนับสนุนและดำเนินการโดยนักวิจัยของสวทช.ทั้ง40แห่งชาติด้วยค่ะค่ะโดยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินั้นเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับในช่วงนี้จะนำท่านผู้ชมไปติดตามรับชมวิดิทัศน์แนะนำสวทช.กันก่อนค่ะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมนุษย์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ในฐานะหน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีนักวิจัยชั้นนำของประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 1,000 คนพร้อมนำความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาให้การสนับสนุนกับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยสวทช.มีภารกิจหลักในการสร้างเสริมการวิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรมเพื่อนำผลงานที่ได้มาถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงพร้อมส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพียบพร้อมและยังให้บริการด้านสาธารณูปโภคกับภาคเอกชนที่ครบวงจรนอกจากนี้สวทช.ยังมีภารกิจสำคัญในการวางรากฐานการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยพัฒนากำลังคนเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆอย่างเพียงพอสวทช.เป็นหน่วยงานที่ประกอบด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาเฉพาะทาง40แห่งชาติศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-TECH ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ NANOTECHผลงานวิจัยและพัฒนาของ40แห่งชาตินี้ได้รับการส่งเสริมและผลักดันผ่านศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือ TMC ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ภาคธุรกิจนำผลงานไปต่อยอดออกสู่ตลาดบนเส้นทางแห่งความสำเร็จของโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นสวทช.ไม่ได้ดำเนินการเพียงลำพังหากแต่เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรที่เข้ามาเป็นเพื่อนร่วมทางร่วมฝ่าฟันสู่เป้าหมายของการนำพาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศสวทช.ยังคงเดินหน้าและปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นในฐานะที่เป็นองค์กรวิจัยหลักของประเทศเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมที่นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลกได้ในที่สุดสวทช.พันธมิตรร่วมทางที่ดีสู่สังคมฐานความรู้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติณที่นี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายพินิจบุญเลิศท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายสุวิทย์เมษินทรีย์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีนายพรชัยเอื้อวิริยวงศ์รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้แทนพลตรีปิยพงษ์กลิ่นพันธ์พันเอกพนาแคล้วแคล้วปลอดทุกข์นะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจตรีสุรพงษ์ถนอมจิตและท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีนางดนวสาบุญเลิศค่ะด้วยก้าวด้วยกระบอกในลำดับนี้นะคะนางดนวสาบุญเลิศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและนางระดาวันกระแสชนรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยข้อพระกรการบรรยายถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากดร.นำชัยชีววิวัฒน์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์สวทช.จะได้มาเป็นผู้ร่วมบรรยายในการถ่ายทอดสดในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี2561ของสวทช.นะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีครับสำหรับในขณะนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.ไพรัชทัชยพงษ์ได้เป็นผู้ถวายรายงานนะคะถึงการจัดงานในครั้งนี้ในเบื้องต้นคร่าวๆค่ะซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นั้นนะคะเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งท่านผู้ชมได้ชมวิดิทัศน์ในเรื่องของเป้าหมายของการทำงานตอบสนองนโยบายรัฐบาลนะคะโดยมีเป้าหมายในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งการพัฒนานั้นก็เป็นการผลักดันงานวิจัยและก็พัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์แล้วก็ดำเนินงานตามพันธกิจเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศค่ะในแต่ละปีนะคะก็จะมีการจัดประชุมประจำปีนะคะซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่14แล้วค่ะความเป็นมาในการจัดประชุมในแต่ละครั้งนี้เพื่อประโยชน์อะไรบ้างนะคะอาจารย์คะก็ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับเป็นหน่วยงานวิจัยเราก็อยากจะเผยแพร่ผลงานนะครับว่าเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับนอกจากนั้นในงานนี้ก็จะมีความร่วมมือนะครับมีงานสัมมนาวิชาการซึ่งไม่ใช่มีแต่คนของสวทช.เท่านั้นนะครับที่จะมาร่วมสัมมนาจะมีจากพันธมิตรหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งเราทำงานร่วมกันเพราะว่าดังที่เห็นในวิทยานะครับคติของสวทช.คือเราจะเป็นหน่วยงานซึ่งทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อผลักดันด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศนะครับค่ะซึ่งสวทช.เองนั้นก็มีถึง4ศูนย์แห่งชาติด้วยกันนะคะคือศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะแล้วก็ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะซึ่งก็ทำงานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการประชุมเป็นประชุมของนักวิชาการนักวิจัยผู้ประกอบการเกษตรกรผู้กำหนดนโยบายรวมถึงนิสิตนักศึกษาที่สนใจงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็นักเรียนต่างๆประชาชนทั่วไปก็สามารถมาเยี่ยมชมงานนี้ได้นะคะจัดด้วยกัน5วันค่ะค่ะ
จนถึงวันที่13มีนาคมนี้ณสวทช.นะคะบริเวณศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่จะมุ่งเน้นตามแผนกลยุทธ์ของสวทช.ฉบับที่6ปี2560ถึง2564นะคะที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและก็สังคมโดยจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยใน5ด้านด้วยกันซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นซึ่งอีกสักครู่นึงนะคะเราจะได้นำท่านผู้ชมได้ชมนิทรรศการในช่วงที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลงานวิจัยในด้านต่างๆใน5ประเด็น5ด้านนั้นค่ะนอกจากงานประชุมวิชาการแล้วนะครับกิจกรรมซึ่งเราเปิดเป็นพิเศษในช่วงวันที่9ถึง13นี้นะครับคือเรามีเปิดให้ชมห้องปฏิบัติการปกติห้องปฏิบัติการก็หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าห้องแลบเนี่ยนะครับก็จะมีนักวิจัยทำแลบอยู่นะครับปกติก็ไม่ได้ให้คนเข้ามาชมนะครับถ้าจะมาชมเนี่ยก็ต้องแจ้งล่วงหน้ากันก่อนแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยเราก็จะให้โอกาสนะครับท่านที่มีความสนใจได้เข้ามาดูว่านักวิจัยของเราเนี่ยทำงานขยันแข็งเพียงใดนะครับพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ที่ประทับภายในห้องออดิทอเรียมนะคะซึ่งภายในห้องออดิทอเรียมนั้นก็จะได้มีการพระราชทานรางวัลให้กับคณะนักวิจัยทุนนักวิจัยแกนนำรวมถึงรางวัลต่างๆที่ได้มีการจัดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะลำดับแรกนี้นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินายณรงค์สิริเลิศวรกุลได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรและผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินายจุลเทพขจรชัยกุลได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารประกอบการประชุมค่ะลำดับต่อไปนายสวิทย์เมษินทรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้กราบบังคมทูลรายงานค่ะเมษินทรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ณที่นี้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครั้งที่14ภายใต้หัวข้อตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเป้าในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของสวทช.และวัตถุประสงค์การจัดงานโดยสังเขปดังนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีเป้าหมายในการทำวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและพัฒนากลไกการส่งมอบเพื่อผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์และดำเนินงานตามภารกิจเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศได้แก่การพัฒนากำลังคนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนไทยมีภูมิคุ้มกันและพึ่งพาตนเองได้สำหรับปีงบประมาณ2560ที่ผ่านมาสวทช.มีผลงานที่เป็นองค์ความรู้ได้แก่สิ่งตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 578เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่ขอจด301คำขอ
และผลงานที่ได้รับการถ่ายทอดเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์255รายการหน่วยงานรับมอบ311หน่วยงานเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 27,546 ล้านบาทและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชนรวม220ชุมชนใน45จังหวัดมีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 6,032 รายให้ทุนการศึกษา734ทุนและมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมของสวทช.มากกว่า 17,000 คนและในปี2560นี้สวทช.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ผลักดันโครงการที่สำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคือการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ EECI โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศรวม63หน่วยงานการประชุมประจำปีครั้งที่14นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนองานวิจัยประเด็นมุ่งเป้าตามแผนกลยุทธ์ของสวทช.ฉบับที่6ประจำปีพ.ศ. 2560ถึง2564ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงใน5ด้านได้แก่ 1. อาหารเพื่ออนาคต 2. ระบบขนส่งสมัยใหม่ 3.การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 4. เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพและ 5. นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืนโดยเป็นผลงานวิจัยและพัฒนาที่สวทช.ได้รับการสนับสนุนและดำเนินการโดยนักวิจัยของสวทช.ทั้ง4ศูนย์แห่งชาติได้แก่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายภาครัฐเอกชนและชุมชนโดยมีเป้าหมายของการประชุมเป็นนักวิชาการนักวิจัยผู้ประกอบการเกษตรกรผู้กำหนดนโยบายนิสิตนักศึกษานักเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปการประชุมเริ่มขึ้นในวันที่9มีนาคมถึงวันที่13มีนาคม2561โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้ 1. สัมมนาวิชาการเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมเพื่อขยายความร่วมมือกับองค์กรวิจัยชั้นนำในต่างประเทศเช่น Zurich Research Center สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน Chinese Academy of Scienceสาธารณรัฐประชาชนจีนและโตเกียวอินสติทูตออฟเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น53หัวข้อ 2. นิทรรศการแสดงผลงานและพันธมิตรจัดแสดงผลงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดาและโครงการตามพระราชดำริผลงานวิจัยตามประเด็นวิจัยมุ่งเป้าและผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดสื่อสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์นิทรรศการความรู้เพื่อเกษตรและชุมชนและบริษัทผู้เช่าภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 3. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของสวทช.และบริษัทผู้เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย37ห้องปฏิบัติการ 4. กิจกรรมอบรมครูเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและโครงการมหาลัยเด็กประเทศไทย 5. มากรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมากกว่า120บริษัทมีตำแหน่งงานมากกว่า 2,000 ตำแหน่งพร้อมการสัมมนาที่เกี่ยวข้องบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้วข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตให้นายณรงค์ศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลและเกียรติบัตรและกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท
พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานการประชุมประจำปีสวทช.ภายใต้หัวข้อตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสื่อไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายณรงค์สิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลตามประเภทต่างๆในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้เกิดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะนำทรัพยากรต่างๆมาประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติตลอดจนอาศัยการเชื่อมโยงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปกับระบบการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่เด็กเยาวชนและบุคคลทั่วไปทั้งในเชิงกว้างเชิงลึกผ่านในหลากหลายกิจกรรมเพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความตระหนักรวมถึงสร้างให้เกิดนวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระจายความรู้ออกสู่สังคมไทยให้ทั่วถึงและเท่าเทียมสำหรับในปี2560สวทช.ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการวิจัยที่สำคัญ4โครงการโดยขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรตามลำดับดังนี้1โครงการทุนนักวิจัยแกรนนำประจำปี2560จำนวน2โครงการได้แก่โครงการ Hybrid Nanomaterial and Process Design for Artificial Photosynthesis Professor Dr. Makoto Ogawa สถาบันวิทยาสิริเมธีรองศาสตราจารย์ดร.นิธิมาคาวรภาพงศ์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวดีก้องพารากุลคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.สริยาบุรีแก้วสถาบันวิทยาสิริเมธีดร.นพพลวีระนพนันคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาโครงการค้นหาเป้าหมายยาใหม่และการพัฒนายาดื้อแมลาเรียดื้อยาดร.สุมาลีกำจรวงไพศาลศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.ศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธ์วิไลวรรณคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.ชัยรัตน์อุทัยพิบูลศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.ดร.ชวนีทองพันช่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.ดร.จารุณีวานิชธนันกุลศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.ดร.ทวีชัยวชิระยนต์เสถียรศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.ดร.ดารินคงคาสุริยะฉายศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.ดร.สัชิธรเดชะเรืองศิลป์ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช.ดร.ไอยดาอรุณศรีศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสวทช. 2. โครงการทุน NASA Chair Professor ประจำปี2560จำนวน1โครงการโครงการการประยุกต์ใช้ฐานเทคโนโลยีสำหรับการเลือกและพัฒนากระบวนการและต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการผลิตอย่างยั่งยืนของเชื้อเพลิงทางเลือกบนฐานของ Biorefinery ศาสตราจารย์ดร.สุทธิชัยอัศบำรุงรัตน์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.สุมิตราจรดโรจน์กุลศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทช.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพงษ์พุทธิวิสุทธิศักดิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรพลเกียรติกิตติพงษ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กนกวรรณง้าวสุวรรณคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิมลวงศ์สกุลเภสัชคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือดร.พลังบำรุงสกุลสวัสดิ์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.พงษ์ธรเจริญสุภนิมิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่10จำนวน4รายได้แก่นายวิวัฒน์ศิลารักษ์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนายธัญรัตน์หงคงคาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนางสาวทิติมาสุขจิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลนายสุวิวัฒน์ยานชโลธรคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. เกษตรกรดีเด่นในการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังฤดูปลูกพ.ศ. 2559และ2560รางวัลเกษตรกรดีเด่นในการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลวงชะพูอำเภอขานุวรรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรนางสังวานศรีขชไกนางจำปีศรีนินรางวัลเกษตรกรดีเด่นในการประกวดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลวังไผ่อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดเพชรบุรีนายสยามไพศาลพานุมาตรนางสาวโยสิตาเหล่าทรัพย์นางพงศรสุขพ่วงนายอนวัฒน์แถบสถิตสินนางสุวิมลวิทยาปรีชากุลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมหลังจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานรางวัลให้คณะทุนวิจัยแกนนำและวิจัยทุนและผู้ชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบหุ่นนะคะรวมทั้งเกษตรกรแล้วลำดับนี้จะได้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมค่ะข้าพเจ้ายินดีที่ได้มาเปิดการประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นในวันนี้ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญที่นำมาซึ่งความเจริญของประเทศชาติในทุกๆด้านตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเป็นที่น่ายินดีที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้กำหนดประเด็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านที่เป็นหลักสำคัญเช่นงานวิจัยด้านคุณภาพชีวิตของปวงชนงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรมและงานวิจัยภาคเกษตรกรรมทั้งได้คัดได้เลือกสรรหัวข้องานวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศนักวิจัย มีศักยภาพและมีความรู้เพียงพอมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมที่จะพัฒนางานวิจัยจึงหวังว่าภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจะได้ช่วยกันสนับสนุนงานวิจัยของนักวิจัยไทยให้ประสบผลสำเร็จเกิดความรู้ใหม่หรือเทคโนโลยีที่นำไปได้ใช้ได้จริงและมีการถ่ายทอดผลงานสู่ภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงได้เวลาอันควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ณบัดนี้ขออำนวยพรให้งานประสบผลสำเร็จด้วยดีและให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญสืบไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2561ภายใต้หัวข้อตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับนี้จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปบริเวณชั้น1เพื่อทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติค่ะ